อรุณสวัสดิ์ค่ะทักทายสวัสดีนะคะครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะ วันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการปาฏิหารแห่งการสำนึกรู้คุณ d ด y 1 0นนะคะ d ด y 1 0 3ขอบคุณมากค่ะสมาชิกติดตามกันมากันเร็วมากนะคะเปิดไมค์ขึ้นมาปุ๊บหันไปอีกทีหนึงโอ้โห230คนแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้ปรินเริ่มใช้นะคะเป็นตัวถ่ายทอดสดตัวใหม่ ของเฟ e บุ๊กนะคะอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าอยังไงอะไรข้อความหายไปเดี๋ยวนะจ๊ะพวกเธอยังอยู่กันไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง งงเลยทีนี้เดี๋ยวนะอยู่ไหมเนี่ยกดดูคอมเมนต์แล้วก็ตัวถ่ายทอดสดหายไปนะคะขออนุญาตครู่หนึ่งใช้เป็นตัวใหม่ของ Facebook ค่ะตั้งแต่เมื่อวานก็ลองพยายามที่จะใช้นะคะแต่ก็ไม่สำเร็จซะทีเดียววันนี้ก็เลยลองใหม่อะ สรุปมันจะกลับมาที่เดิมนวเนี่ยสรุปกลับมาเป็นตัวเดิมนะคะเดี๋ยวนะขอดูคอมเมนต์ก่อนตายละแล้วเธอขึ้นคอมเมนต์มาบรรทัดเดียวเนี่ยนะเธอขึ้นคอมเมนต์ให้ฉันบรรทัดเดียวฉันจะไปดูตรงไหนลราจะเนี่ยเออยังอยู่โอเคค่ะยังอยู่แต่ว่าปรินจะเห็นข้อความคอมเมนต์แค่บรรทัดเดียวนะคะ อ่ะเอาที่เบิกบานสบายใจตรงไหนก็ว่ากันไปดูได้ก็ดูสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ถ้าคอมเมนต์ไม่ได้อ่านก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาบรรทัดเดียวอยู่ข้างล่างเล็กๆนะคะแล้วพอมีคอมเมนต์ใหม่เนี่ยมันก็จะดันขึ้นไปหมดเลยดูในนี้ดูในโทรศัพท์ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างเหลือเกินอ่า มาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทักทายรายงานตัวนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง4เทคนิคการเขียนขอบคุณให้มีพลังงานสูงนะคะก็แชร์ไปด้วยจ้ะแชร์ไปด้วยเพราะว่าเนื้อหาที่คุยวันนี้จริงๆนะถ้าเอาไปทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะเอาไปทำเป็นคอร์สสั้นๆเนี่ยฉันก็ได้เงินอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่ามันจะทำไมล่ะใช่ไหมเออมันจะทำไมล่ะ นอกเสียจ,จากว่าเดี๋ยวนะอา้าวอันนี้ใครโพสเนี่ยมาจากไหนรือมาจากไหนรือเอ่ออ่ะใม้มีพลังงานสูงนะคะชัดเจนนะคะขอบคุณที่ วันที่มีพลังความสุขในวันนี้และทุกๆวันสวัสดีโคราชนะคะเพชรบูรณ์เช้านี้ไม่หนาวแล้วค่ะไม่ไม่หนาวแล้วค่ะเมื่อวานนี้ร้อนแล้วค่ะที่บ้านนะคะภูกเก็ตชัดเจนสนามบินอุตภาอ่ะทักทายกันพอสมควรนะคะวันนี้เพราะว่าจะดูเท่าที่เห็นคอมเมนต์นะ สวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีถึงนอกโลกด้วยนะคะวันนี้ปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเราเดย์หนึแล้วนะคะ103ก็เดินทางกันมาร้อยกว่าวันแล้วนะคะขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยกันนะคะก็หวังว่ามันจะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆอย่างน้อยก็ได้เห็นชีวิตในมุมใหม่ๆบ้างนะคะแล้ว้าจะสังเกตดีๆนะ รายการที่ปรินจักเช้าๆเนี่ยเราไม่ได้จะพาแค่แบบขอบคุณนะไม่ได้พาแค่ขอบคุณสิ่งนั้นขอบคุณสิ่งนี้คุณเห็นไหมว่าเราคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับนำทฤษฎีกลับหลังหันนั่นแหละมาคุยกันในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องด้วยนะคะวิธีคิดมันต้องเปลี่ยนค่ะวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำทัศนคติและความรู้สึกมันต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่ขอบคุณขอบคุณเสร็จแต่ก็ไปเข้าใจชีวิตเหมือนเดิมอะ มองชีวิตในมุมเดิมคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมทําแบบเดิมนะคะเพิ่มเติมแค่ขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากคนจะเป็นอย่างเงี้ยการที่จะเปลี่ยนทัศนคติได้อะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าเราจะชินกับวิธีความเชื่อแบบเดิมๆนะคะเราจะเชื่อแบบเนี้ยเราจะทําแบบเนี้ยนะแต่จะเพิ่มเติมแค่ขอบคุณเพิ่มเติมแค่ใช้กฎการดึงดูดเพิ่มเติมแค่คิดบวก นะคะคแต่มันไม่ได้คิดบวกแบบเข้าใจนะคะคิดบวกหลายๆคนก็เลยแบบคนที่เขาไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาแบบเรานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าคิดบวกมันเป็นยังไงวะมันคือการหลอกตัวเองหรือเปล่าโลกมันสวยเกินไปไหมนะคะแล้วเวลาไปเจอคนในสังคมเนี่ยจะไปอยู่กับเขายังไงมึงไม่เคยเจอคนแบบตอนหลดตอนแหลเอาเปรียบขี่โกงหรอนะคะจะไปโลกสวยกับมันได้ยังไงเนี่ยค่ะ ถึงได้บอกว่าทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยเป็นแกนหลักเลยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วไม่ฟังทฤษฎีกลับหลังหันมาฟังแต่ปฏิหารการสำนึกรู้คุณก็เหมือนคุณได้ฟังฟังสรุปนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่มันสามารถทำให้คุณเข้าใจได้มากกว่านี้ทำให้มันแบบลึกซึ้งลงไปมากกว่านี้แต่และเรื่องที่เราคุยกันเนี่ย มันไม่ใช่แบบเคยคุยกันแค่ครั้งสองครั้งในเทปทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยบางเรื่องคุยกันเยอะมากนะคะหลายรอบหลายตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้า,ถาเพื่อนๆเ,เข้าใจสิ่งที่เพื่อนกำลังทำนะคะไม่ใช่แค่พาคุณขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พาคิดคิดใหญ่คิดบวก อะไรอย่างนั้นนะคะไม่ได้พาแค่ทยานสู่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่มันหมายถึงการจัดการตัวเองด้วยแล้วพอจัดการตัวเองได้เนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นอัตโนมัติไปเองนะคะเอาล่ะทีนี้เราพูดถึงเทคนิคการเขียนขอบคุณพอดีเมื่อวานอา่อเราฉันจะดูยังไงเนี่ยเ <laughs> มื่อวานนะคะปรินตั้งหัวข้อกระทู้ไว้ช่วงประมาณค่ำ,คำ ตอนนั้นน่ะปรินกำลังเขียนขอบคุณของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็มันก็เกิดแบบเกิดความคิดขึ้นมาค่ะว่าสำหรับคนที่เขาเขียนขอบคุณไม่ได้เขาไม่เขียนหรือเขาเขียนแบบสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะเกิดจากอะไรคือมันแวบขึ้นมานะคะก็เลยลองถามเพื่อนๆดูนะคะอยากจะรู้ว่าคนที่อยู่กับปรินมาร้อยกว่าวันเนี่ยคุณเขียนขอบคุณ ประมาณไหนให้ส่งเป็นตัวอย่างมานะคะแต่บางคนก็ไม่ได้ส่งตัวอย่างคือขอบคุณรวมๆม,มาความจริงแล้วเนี่ยเนี่ยกระทู้เนี่ยะน,นะคะที่ปรินเ,เขียนไว้เมื่อวานตอนสองทุ่มประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะกำลังนั่งเขียนขอบคุณของตัวเองอยู่ก็จะนอนละ รินบอกว่าตรวจการบ้านคำขอบคุณอันนี้เขียนในเพจนะเดี๋ยวบางคนดูใน YouTube ไหนฮะไม่เห็นมีเลยอยู่ในเพจ masterprint.com ทฤษฎีกลับหลังหันกฎจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะก็บอกว่าตรวจการบ้านคำขอบคุณใครต้องการให้แม่ตรวจการบ้านคำขอบคุณของตัวเองว่ามีพลังปาฏิหาริมากน้อยแค่ไหนให้เลือกคำของขอคำขอบคุณของคุณนะ่ะเป็นตัวอย่างมาหนึ่งข้อ ที่คุณเคยเขียนแล้วก็ได้นะคะมาหนึ่งข้อพิมพ์ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้พร,รุ่งนี้แม่จะเลือกมาตรวจนะคะก็มีคนมาเขียน65รายการ65รายการ65คนนะคะจากเมื่อวานนี้เปรีก็เข้าไปดูนะคะเพื่อจะดูว่า ส่วนไหนที่เพื่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นกันนะคะที่จะเป็นกันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณที่ขอบคุณปริญมาเยอะมากนะคะขอบคุณทฤษฎีกลับหลังหันมาเยอะมากๆดีใจค่ะที่ทุกคนนําทฤษฎีกลับหลังหันไปใช้แล้วกไ็ได้ได้รับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะรวมไปถึงคนที่เขียนขอบคุณมาแบบแบบอ,อ,อลังการงานสร้างมากอ่ะทีนี้ค่ะ สิ่งหนึ่งนะคะที่ที่ที่ปรินจะสรุปออกมาจากการที่นั่งดูนะคะนั่งดูคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เนี่ยว่าแต่ละคนเขียนขอบคุณมายังไงปรินจะให้เทคนิคเอาไว้4ข้อนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ดูจากเพื่อนๆเ,เป็นหลักนะคะสรุปมาได้4ข้อนะอันดับแรกค่ะข้อแรกนะคะเวลาคุณจะเขียนขอบคุณเนี่ย ข้อ 1>, 1นะคะให้เขียนความจริงให้เขียนความจริงความจริงในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วในโลกกายภาพนะคะเพราะการเกิดทางโลกกายภาพเนี่ยมันเป็นการเกิดครั้งที่สองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าตามหลักการคิดแบบทฤษฎีกลับหลังหันแล้วอันนี้คือผลลัพธ์ ะะเพราะฉะนั้นคำว่าความจริงเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ขอบคุณเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแบบกายภาพของคุณแต่ความจริงหมายถึงว่าทุกครั้งที่เขียนลงไปอะคะ่ะให้รู้สึกว่ามันเป็นความจริงอาจจะเป็นการขอบคุณล่วงหน้าก็ได้อาจจะเป็นการขอบคุณสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ่ะแต่คุณต้องการให้มันเกิดขอบคุณในสิ่งที่มันกำลังมานะคะแต่มันต้องรู้สึกว่าจริง ต้องรู้สึกว่าจริงไม่ใช่รู้สึกว่าขอถ้ายังขออยู่นะคะยังไม่มั่นใจยังขอยังลังเลเขียนไปลังเลไปเขียนไปไม่แน่ใจไปมันก็ไม่มีวันที่จะเป็นอย่างนั้นคือมันต้องรู้สึกว่าจริงรู้สึกแบบที่ฉันเขียนอยู่เนี่ยฉันกําลังบันทึกความจริงสมุดเล่มนี้ของฉันเนี่ยเป็นสมุดบันทึกความจริงความจริงมันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันแบบนี้ถ้าวันนี้คุณบอกว่า ขอบคุณเดี๋ยวปิงนจะเลือกมาสักคนหนึ่งนะขอบคุณ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 โอ้โหเพียบเลยอ่าเนี่ยท่านนี้นะคะขอบคุณที่ฉันได้เกิดในจักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือ ได้เกิดในประเทศไทยอาศัยอยู่บนแผ่นดินทองคําและฉันได้รับความรักความเกื้อกูลความช่วยเหลือทุกวิถีทางจากจักรวาลทุกย่างก้าวทุกลมหายใจอย่างสุดเหลือประมาณและขอบคุณทฤษฎีกลับหลังหันของมาสเตอร์ปริน คุณปริญญาณแม่ตัวแทนของพระเจ้าขอบคุณที่ได้เปิดสมองเปิดหูเปิดตาเสริมสติปัญญาจากเทปรายการทุกเทปไลฟ์ปฏิหารแห่งการขอบคุณทุกไลฟ์ฉันได้นํามาปรับใช้และปฏิบัติแล้วฉันมีความสุขมีความเบิกบานเงินทองหลั่งไหลามาทุกทิศทางขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคําขอบคุณที่งดงามนะคะอันนี้ปริญยกตัวอย่างมาว่าเวลาที่คุณเขียนนะคะ ให้คุณอธิษฐานจิตเลยว่าสมุดเล่มนี้นะสมุดเล่มที่คุณเขียนขอบคุณเนี่ยกับดินสอปากกาของคุณเนี่ยหรือคุณจะพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์คุณจะใช้เขียนในอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่นะคะให้แบบอธิษฐานเลยว่าทุกอย่างที่ฉันเขียนลงไปในสมุดเล่มนี้สมุดเล่มนี้เป็นสมุดบันทึกความจริงดินสอแท่งนี้ปากกาด้ามนี้เป็นดินสอปากกาบันทึกความจริง ทุกอย่างที่เขียนเนี่ยนี่คือหัวใจของฉันหัวใจของฉันนะ่นถ่ายทอดผ่านดินสอและปากกานี้ปากกาและดินสอสมุดของคุณจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ให้รู้สึกไปเลยนะคะเขียนความจริงไม่ว่าจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเช่นถ้าสมมติอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ฉันได้เงินทองหลั่งไหลามาทุกทิศท,ทุกทางจากการปฏิบัติการปฏิหารการสำนึกรู้คุณอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันเป็นความจริงอยู่แล้วก็ก็มันก็ชัดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าบางคนแบบกําลังต้องการให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้น <sk ill> ก็เขียนมันแบบเป็นความจริงเลยว่าขอบคุณคือคำว่าขอบคุณนะ่ะมันเป็นความจริงในตัวมันอยู่แล้วนะคะเป็นความจริงในตัวมันอยู่แล้วเพราะว่าคนจะขอบคุณได้คือมันต้องได้รับเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะได้รับเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้กดดันจักรวาลน,นะในเทปเก่า เปริงจะพูดไว้แล้วว่าคุณไม่สามารถกดดันนะคะจักรวาลหรือพลังการสร้างในตัวคุณพลังศักยภาพอันสูงสุดเนี่ยถูกกดดันไม่ได้แต่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยความจริงในความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นอันดับแรกทุกอย่างที่เขียนลงไปในการขอบคุณทุกครั้งให้คุณรู้รู้เลยอะ่ะไม่ใช่เชื่อรู้ว่านั่นคือความจริง ะะวันนี้ปรินมาให้4เทคนิคสำหรับการเขียนคำขอบคุณให้มีพลังงานสูงให้มีพลังปฏิหารนะคะทำยังไงที่มันจะเป็นปฏิหารชีวิตข้อแรกก็คือทุกอย่างที่บันทึกที่เขียนที่พูดต้องเป็นความจริงนะคะบางบางคนเนี่ยมัน,มนก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะคือฉันทำไม่ได้หรอกปรินฉันโกหกตัวเองไม่ได้ ฉันไม่สามารถที่จะเขียนขอบคุณในสิ่งที่มันยังไม่เกิดเช่นขอบคุณยอดขายพันล้านของฉันเออขอบคุณอะไรที่มันจะเข้ามาในชีวิตอะขอบคุณเงิน10ล้านในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินร้อยล้านในบัญชีธนาคารออประมาณนี้นะแล้วตัวเองยังไม่มีตอนนี้คือฉันทำไม่ได้รอกปรินคือเข้าใจไหมว่าถ้าถ้าคุณแบบยังอยู่ในโลกที่รอดูผลจากสิ่งที่คุณเห็นะ่ะ คุณจะมาทำคุณคุณคุณจะมาอยู่กับกับเราค่อนข้างยากเพราะว่าเอา่อพวกเราจะจะเข้าใจอีกแบบหนึง่งจะเข้าใจว่าไอ้โลกที่เราเห็นนะ่ะมันเกิดจากการสร้างข้างในจากอดีตอันนี้เป็นวิธีคิดของเรานะคะมันจะยังไงไม่รู้แล้วแต่คุณจะให้ความเห็นมันแต่สำหรับเราอ่ะเราเห็นแบบนั้นว่าสิ่งที่มันเกิดอยู่ตอนนี้จำนวนเงินที่คุณจับต้องได้ตอนนี้มันคือผลลัพธ์ ของสิ่งที่คุณสร้างข้างในไว้ตั้งแต่อดีตเป็นผลลัพธ์ของการรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองเป็นผลลัพธ์ของการมีทัศนคติที่ดีหรือแย่ต่อเงินเป็นผลลัพธ์ของการเสพเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ผ่านมามันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราจะสร้างโลกลิขิตชะตากำหนดดวงเวรกรรมตัวเองเนี่ย เราต้องกําหนดจากข้างในถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะเอาเอาเอาอะไรไปกําหนดชีวิตคุณผลลัพธ์ชีวิตคุณจะเท่ากับเอเขาเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนกับชีวิตต่อไปของคุณอะมันจะเหมือนผลลัพธ์เดิมๆยกไปเพราะคุณเอาผลลัพธ์เดิม,ๆม,ม,ลลดมๆมาเป็นเหตุใหม่เอาผลลัพธ์เดิมๆมาเป็นเหตุใหม่คุณไม่สามารถสร้างเหตุที่มันดีกว่าเดิมเพื่อรับผลที่มันดีกว่าเดิมเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นถ้าคุณก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้ถึงจะฟังรายการมา7 800เทปก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกอย่างที่คุณได้ฟังได้อ่านได้รู้อ่ะมันเป็นแค่ป้ายบอกทางที่เหลือถ้าคุณไม่ไปคุณจะนั่งอยู่ที่หลักกิโลเมตรเดิมก็ไม่มีใครช่วยได้เพื่อนๆก็บอกว่าเออไปต่อไม่รอแล้วนะบางคนมาช้าแต่มานะบางคนเดินช้าแต่ไปนะเออแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่า ฉันขอนั่งรอที่หลักกิโลเมตรนี้ฉันไปไม่ได้จริงๆฉันไม่ฉันไม่แน่ใจฉันไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อะจนกว่าคุณจะเป็นคนสุดท้ายของของทริปนี้แล้วคุณก็ค่อยตามไปก็ได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคทีนี้ข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะคะความรู้สึกนะความรู้สึกเวลาที่เขียนน่ยแค่เขียนใครก็เขียนได้นะคะ ถ้าบางคนมาปฏิบัติการปฏิหารการสำนึกรู้คุณกับปรินเพราะคือยังสีถนนชยัยยังฟังรายการไม่แตกยังไม่ได้ฟังเดย์เดย์แของเทปย8วันปั้นชีวิตใหม่คอร์สฟ,ฟรี28วันปั้นชีวิตใหม่คุณคุณคะมูลค่ามันหลายล้านนะคะอันนั้นนะคะยังฟังไม่แตกคือมาเขียนเหมือนกันหรือว่าบางคนอา,อาจจะแบบ จตนาไม่ไม่ใช่เจตนาไม่ดีนะคะแต่ว่าเขียนแล้วแบบมันไม่ค่อยรู้สึกมันไม่รู้สึกนะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานเนี่ยปรินได้ข้อความเข้ามาในหัวข้อความหนึ่งว่าถ้ามนุษย์คนไหนไร้จินตนาการเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบโต๊ะเก้าอี้ คือม,มันก็ดำรงกายไปนะคะแต่ไร้จินตนาการมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ต่างกับสัตว์ทั่วไปคือมันมีจินตนาการมันสามารถเห็นในสิ่งที่ยังไม่เห็นได้ถูกไหมคะถ้าเราถามว่าทำไมนกมันไม่มันไม่ปลูกข้าวกิน อาจจะเป็นไปได้ว่านกมันมันเป็นอิสระกว่าเรานะคะนกเป็นอิสระกว่าเรานกไม่ต้องสร้างยุงข้าวนกไม่ต้องทํานาข้าวปลูกธัญพืชไว้กินในยามฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะแต่ว่าโลกของนกมันก็จะไม่รู้มันจะเข้าถึงสัจธรรมความจริงแท้ได้ยังไงเหมือนกันมันก็เกิดเป็นนกของมันเรื่อยไปนะคะแต่มนุษย์มันมีจินตนาการมันมีความสามารถในการมองสิ่งที่ ยังไม่เห็นให้เห็นได้คุณก็จะเห็นในนิยายคุณก็จะเห็นในละครในหนังภาพ,พยนตร์นะคะในอะไรที่คุณใช้อยู่ตอนนี้มันล้วนเกิดจากจินตนาการทั้งนั้นตอนสมัยยุคถ้ำคุณมีเก้าอี้ใช้ไหมไม่มีคุณก็นั่งกับพื้นใช่ปะเออมันก็ต้องเกิดจินตนาการแบบทำยังไงวะให้มันนั่งสบายแบบหย่อนขาได้มีที่พิงหลัง แล้วก็ไม่ต้องนั่งกับพื้นก้อนหินเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนั่งกับพื้นหญ้าแฉะแฉะเออมันก็เกิดการทำเออเป็นเก้าอี้ขึ้นมาเป็นโต๊ะเป็นเตียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะนำพาไปสู่ความแย่ลงของมนุษย์หรือว่าพาไปสู่ความเจริญขึ้นอันนั้นก็ว่ากันต่อไปแต่ว่าทุกอย่างที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ตอนเนี้ยมันคือเราเอาจินตนาการเนี่ยมาโยนใส่กัน เอาจินตนาการมาโยนใส่กันเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีจินตนาการมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบโต๊ะเก้าอี้อะมันก็อยู่ๆของมันไปแล้วก็รอวันผุพังไปเหมือนกันถ้าถ้ามีคนถามปรินว่าทําไมมึงชอบอ่านหนังสือปรินก็ต้องบอกว่าก็กูนี่แหละมั้งเหตุผลที่กูต้องเรียนหนังสือไงให้กูอ่านหนังสือออกแล้วไม่งั้นกูจะเรียนหนังสือไปทําไมกูจะสะกดกอไก่กอกา หอมออาหมามาทำเพื่อก็เรียนมาเพื่อให้อ่านออกปะเอออ่านออกก็อ่านซะสิใช่ไหมแล้วก็เลือกอ่านที่มันดีๆนี่นี่คือเหตุผลนะว่าทำไมมันถึงต้องมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเวลาเขียนขอบคุณนะคะเทคนิคที่สองเนี่ยใส่ความรู้สึกความรู้สึก ความรู้สึกจะต้องมาด้วยนะคะไม่ใช่เขียนแบบเป็นหน้าที่ไม่ได้เขียนเพราะว่ารู้ว่าผลลัพธ์มันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ความรู้สึกมันก็เหมือนกับความจริงใจอะคะ่ะคุณจริงใจแบบนั้นจริงๆข้อแรกเมื่อกี้ความจริงแปลว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในโลกของคุณถึงมันจะยังไม่เกิดในกายภาพก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นจริงในโลกภายในของเราข้อสองความรู้สึกเนี่ยพอเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอะมันเหมือนเป็นความจริงใจอ่ นะคะมันจริงใจในการขอบคุณจริงๆที่ฉันนั่งเขียนเนี่ยคือขอบคุณนะฉันรู้สึกแบบนั้นแล้วความรู้สึกมันจะถ่ายทอดผ่านกาันผ่านข้อต่อไปข้อที่3ก็คือรายละเอียดรายละเอียดนะคะคือการบรรยายการบรรยายเพราะมันรู้สึกแบบนั้นเวลาคุณแบบสมมุติคุณไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งอะไปเที่ยวะนะเออเสร็จแล้วก็ คุณประทับใจมากนะคะประทับใจมากเวลาคุณเล่าอะค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะสมมุติเป็นป,ประทับใจที่หนึ่งนะที่ปนไปเที่ยวมาก็คือที่เฮาสตัดเฮาสตัดเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบเป็นมรดกโลกนะคะอยู่ที่ออสเตรียซึ่งไม่รู้จักมาก่อนวันที่ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนพาไปโดยที่ฉันก็ไม่รู้จักมันพาฉันนั่งรถไปแบบ จากในเมืองค่อยๆเป็นป่าเป็นเขาเป็นเมฆเป็นหมอกฉันก็มันจะพากูไปไหนวะนะคะเขาก็บอกอันนี้เป็นเซาล์บรอกอันนี้เป็นเป็นเฮาส์สแตอันนี้เป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบกูไม่รู้จักเลยมารู้จักทีหลังว่าเฮ้ยอันนี้มันดังระดับโลกเลยนี่ว่านะคะซึ่งแปลว่าเนี่ยฉันประทับใจมากหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบเฮาส์สแตเป็นหมู่บ้านที่แบบบ้านเขาเหมือนในนิทานเลยอะเหมือนเทพนิยายกริมสมัยก่อนที่เราอ่าน เขาจะมีหอคอยนะเป็นเป็นโบสถ์อะทรงแหลมแหลมแล้วก็มีนาฬิกาเป็นเหมือนหอนาฬิกาแล้วก็มีโบสถ์เก่าแก่หมู่บ้านเขานี่จะเป็นบ้านเล็กๆสงบสงบอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาแล้วข้างหน้าก็เป็นทะเลสาบที่น้ำใสมากน้ำใสอากาศเย็นช่วงที่ฉันไปเนี่ยกำลังดีเลยเพราะว่าอากาศไม่เย็นมากแต่แบบเย็นสบาย ฉันไปยืนอยู่ตรงริมทะเลสาบอ่ะลมก็พัดมาโดนหน้าฉันผมจอนนี้แบบปลิวสวัยมากเลยฉันเดินเล่นไปตามร้านนู้นร้านนี้มีร้านขายหินที่ใหญ่มากที่นั่นที่หนึ่งฉันก็เข้าไปแบบมีหินเยอะมากเลยจากทั่วโลกเป็นของข,องขวาญของที่เราเลิกเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็ได้ไปนั่งกินปลาเขาเรียกปลาปลาปลาเท้าหรือปลาอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ ก็แบบได้บรรยากาศมากแล้วพวกเธอรู้ไหมว่าในทะเลสาบอ่ะมันจะมีห่านเขาเรียกหานหรือหง่ะหานสองตัวเป็นซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์เลยฉันก็แบบไปนั่งดูมันว่ายน้ําดําผุดดาว่ายที่นั่นมันมีน้ําตกเลยนะเว้ยน้ําตกมันจะไหลลงมาจากภูเขาน้ําเย็นน้ําใสมากฉันชอบมีความสุขเหมือนเวลามันหยุดหยุดตรงนั้นมันเป็นบรรยากาศถึงคนจะเยอะแต่ฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่คนเดียวที่นั่นเนี่ยค่ะอันนี้เรียกว่าความรู้สึก ความรู้สึกนะคะความร้อนความเย็นสายลมที่ปะทะเรานะสายลมที่ประทะเรา,นะา,ระะเราความโล่งโปร่งสบายอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้สึกใส่ความรู้สึกลงไปถ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าขอบคุณจักรวาลอันมั่งคัง่งความรู้สึกมั่งคั่งมาไหมออขอบคุณสายสายลมและแสงแดดความอบอุ่นจากจากแสงแดดนะ่ะมาไหม ใช่ไหมคะความรู้สึกอะคะ่ะมันต้องมาในขณะที่เขียนด้วยมันถึงจะก,กลายเป็นเวทมนต์เคยดูหนังพวกเวทมนต์ไหมไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ในฝั่งแบบไทยๆหรือว่าฝั่งเมืองนอกฝรั่งมังค่าก็แล้วแต่นะคะคนที่จะใช้เวทมนต์ได้เนี่ยคือต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกเป็นคีย์เลยคะ่ะ เป็นคีย์ของการที่แบบคําพูดนั้นจะกลายเป็นคําพูดที่มีพลังหรือเปล่าการสั่งนั้นมันจะเป็นการสั่งที่มีพลังหรือเปล่าคือมันอยู่ที่ความจริงความจริงที่เรารู้ว่ามันเป็นจริงคุณจะเสกไอ้มนุษย์คนนี้ให้เป็นหนูเป็นหนูนะคะเป็นหนูเป็นหมูเป็นแมวเนี่ยคุณต้องเห็นมันเป็นหนูเป็นหมูเป็นแมวก่อนอ่ะก่อนที่มันจะเป็นด้วยแล้วถึงจะแบบใช้ไม้กายสิทธิ์เนี่ยเสกมันปิ้งนะคะ จงเป็นแมวจงเป็นเงินจงเป็นทองจงขายดีจงเจริญมั่งคั่งจงสุขภาพแข็งแรงความรู้สึกภาพในหัวมันต้องมาก่อนแล้วมันต้องรู้สึกแล้วคำนั้นมันคือคำแห่งความจริงสาจธร์จะทำทีท่ต่อทอดตรงออกไปเป็นความรู้สึกถ้าไม่รู้สึกก็แค่คำพูดหนึ่งกแค่ตัวอักษรหนึ่ง ถูกไหมอันเนี้ยมันเป็นคีย์เลยคือต้องรู้สึกด้วยต้องเป็นความจริงแล้วต้องรู้สึกด้วยต้องสัมผัสใช้เวลากับมันหน่อยกับการเขียนขอบคุณเนี่ยเพราะมันกำลังเป็นเวลาช่วงเล็กๆในหนึ่งวันที่คุณจะเข้าไปสู่โลกที่คุณสร้างได้มันกำลังเป็นช่วงเวลาที่โลกทั้งใบมากลิ้งอยู่ในมือคุณ มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครสามารถมายุ่งกับโลกของคุณได้ให้เวลากับมันอย่าทำแค่เป็นรูทีนอย่าทำแค่เป็นกิจวัตรประจำวันอย่าทำแค่เพราะต้องทำคนที่เขาบอกว่าเนี่ยฉันเสกชีวิตได้ฉันเนรมิตอันนั้นมาฉันเสกอันนี้มามันไม่ได้เก่งไปกว่าคุณหรอกมันแค่รู้สึกจริง เพราะฉะนั้นจินตนาการก็มีส่วนสำคัญนะคะมนุษย์หลายคนเหมือนต้นไม้ตายซากคือไม่มีจินตนาการไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรที่มันแบบเปลี่นก็มีนะคนใกล้ๆตัวเนะี่ยอย่างสติ๊กเกอร์เนี่ยไอ้นี่มันแปลว่าอะไรทำไมมันทาไมมันมีมีหยดน้ำออกมาหนึ่งหยด ทุกวันนี้ยังมีคนคนที่กดหัวคนที่กดหน้ากโกรธคนที่กดร้องไห้มาเนี่ยที่คุณเห็นกดมาทุกวันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มามาสรวนกวนตีนนะแฟนคลับเรานี่แหละแต่ไม่รู้ไงว่าสติกเกอร์อันนี้มันแปลว่าอะไรกดทุกวันกดทุกวันเนี่ยกดหน้ากโกรธกดหน้าร้องไห้เห็นมันเห็นมันมีหยดน้ําหยดหนึ่ง ไม่รู้อะไรเห็นกูกดทุกตัวเห็นไหมเนี่ยยังกดมาอยู่เลยใครกดหน้าแบบไหนมาเนี่ยแสดงว่าตัวเองอะ่ะบอกจักราวาลว่าฉันขอหน้านี้ให้ชีวิตฉันหน้าที่มันมีหน้าที่มันมีหยดน้ำเนี่ยคือหน้าร้องไห้แปลว่าบอกจักราวาลว่าขอหน้าร้องไห้ให้ชีวิตฉันเห็นไหมยังกดอยู่เลยเนี่ยคนที่กดหน้าหัวแดงๆเนี่ยคือขอหน้าโกรธให้ชีวิตฉัน เนี่ยมันก็ยังกดอยู่เลยเนี่ยอ่อยมันไปนะคะคืออันนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้มันคืออะไรอิโมชันไม่มีเลยอะเอออิโมชันไม่มีใส่ลงไปในการเขียนขอบคุณนะคะข้อต่อไปรายละเอียดรายละเอียดนะเมื่อกี้ปรินปรินไปดูนะบางคน่ะ จริงๆคนที่มาตอบเนี่ยมีบางคนที่แบบก็ก็ตอบไม่ตรงกับที่ปรินต้องการน่ะคือต้องการจะให้คุณเลือกมาสักข้อหนึ่งที่คุณเขียนขอบคุณน่ะเพื่อจะดูว่าคุณภาพในการขอบคุณของคุณนะมันแบบไหนไม่ใช่ให้มาเขียนขอบคุณไร่แบบขอบคุณคนนั้นขอบคุณสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เลือกมาว่าคืออยากจะรู้ว่าเวลาคุณอธิบายการขอบคุณน่ะมันเป็นยังไงเออ เนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมีบางคนที่ขอบคุณมาแบบไม่อธิบายอะไรเลยนะคะไม่อธิบายอะไรอันนี้เราก็พูดไปแล้วในเทปแรกๆเก่าๆของเรานะคะว่าเวลาขอบคุณเนี่ยให้อธิบายด้วย อ่ะอย่างคนเนี้ยขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตฉันอะไรอะไรของป้าฮะแล้วดูยู e ซอร์เนมเนี่ยยังไม่เคยเห็นมาฟังรายการหรอกไม่รู้ใครแชร์ไปแล้วก็มาเขียนขอบคุณกับเขาด้วยรวมด้วยช่วยกันเพื่อนได้ไม่เหงามาจากไหนวะขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตฉันอะไร อะไรขอบคุณอะไรสิ่งดีๆอะไรคืออะไรสิ่งดีๆคืออะไรฮะไม่รู้มึงพูดกับกูเหรอเออโลกถามพูดกับใครอ่ะขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตฉันเหมือนมึงแบบเดินๆอยู่เสร็จขอบคุณคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตฉันใครมึงพูดกับกูปะมึงหมายถึงใครวะไม่รู้เซประโยคบอกเล่าเสือเข้าหูหมาอะไรอ่ะ อะไรอะขอบคุณสิ่งดีๆอะไรอะฮะอะไรคือสิ่งดีๆของเธอรายละเอียดรายละเอียดเข้าใจไหมอธิบายด้วยถ้าเขียนอย่างเงี้ยกูเขียนได้เป็นพันข้ออะแต่ละวันนะ่ะกูไม่ให้มึงเขียนแค่แบบอย่างน้อยสิบข้อหรอกข้อหนึ่งแม่งเกือบหน้ากระดาษนะ่ะ อธิบายด้ว่าทำไมขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตคืออะไรเออขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าจากการขายอะไรขอบคุณลูกค้าของฉันที่ซื้ออะไรจำนวนกี่บาทขอบคุณสินค้าของฉันอะไรมึงขายอะไรขายอะไร บอกด้วยอธิบายรายละเอียดด้วยยังไงอะไรขอบคุณอะไรประธานรนะประธานกริยากรรมขอบคุณอะไรเขาทำไมรายละเอียดมันเป็นยังไงมันดีกับเธอยังไงเธอรู้สึกอะไรแล้วก็ขอบคุณอย่างสุดซึง้งอธิบายคำขอบคุณฉันถึงให้พวกแกเนี่ยเก็บพจนานุกรมวันละห้าสิบคำ เพื่อหาคำขยายขยายการขอบคุณอสุดจิตสุดใจเนี่ยกูเห็นมึงใช้กันจังเลยมึงคำอื่นใช้กันบ้างไหมขอบคุณสุดจิตสุดใจขอบคุณสุดจิตสุดใจท่องเหมือนท่องนโมตัสสะหลับตามึงก็ท่องได้แต่ไม่รู้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรวะนโมตัสสะสาธุสาธุแม่งสาธุกันทั้งโลกอะแปลว่าอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่แบบ ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองมันมีขอบคุณอะไรบ้างอีกนั่นแหละไปหาคำมงคลที่ให้เก็บไว้ละ50าสิคำอะและอธิบายด้วยสิ่งดีๆนั้นคืออะไรอธิบายออกมาจากหัวใจการอธิบายคือเป็นการค่อยๆเรียบเรียงคำพูดกับตัวเองค่ะ ถ้าคุณบอกฉันเป็นคนพูดไม่เก่งอะ่ะปรินพี่เป็นคนตกวิชาการแบบบรรยายเอาอย่างนี้กูถามมึงถ้ามึงฝึกฝนการบรรยายแล้วมึงรวยขึ้นมึงจะยอมไหมมึงจะไม่เก่งเรื่องนี้ไปทั้งชีวิตเลยไงฮะอย่างอื่นไม่ต้องฝึกทำไมมึงแก้งเก่งล่ะพี่เป็นคนจุด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 เออมึงลองเป็นคนอย่างอื่นดูบ้างเถอะ ชีวิตมันจะได้ดีขึ้นพี่อธิบายไม่เก่งพี่เขียนไม่อ่ะมึงก็ทำให้มันเขียนเก่งๆขึ้นมาบ้างเถอะชีวิตนี้ไม่คิดจะลองเป็นอย่างอื่นไม่ลองจะพัฒนาอะไรที่มันมันยังพัฒนาได้อ่ะเป็นมนุษย์อ่ะหมามันยังฝึกกระโดดรอดห่วงไฟได้เลยเออเขายังฝึกสิงโตมาเล่นกายกรรมได้เลยไอ้นี้เราเป็นคนน่ะ แล้วชีวิตทั้งชีวิตน่ะไม่คิดจะทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมมั้งไงอันนี้คุยกับตัวเองนะถามตัวเองให้คุณไปถามตัวเองว่าเออเนี่ยมันมันทำได้ปะโทถ,ถ้าบอกอ่ะมึงลองทำหกสูงให้ดูหน่อยสิหกกบก็ได้อะหกกบทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดอะกูจ้างมึงแสนหนึ่งกูว่ามึงหัวทิ่มไปสามรอบมึงก็ยังทำอยู่อะ พยายามทั้งวันนะกูให้แสนหนึ่งอะทำไหมเออจะเอาอะไรในชีวิตจเจ้าสิ่งดีๆในชีวิตเอาอะไรไปแรกอะการฝึกฝนก็ไม่ทำรเบยียบกวินัยก็ไม่มีความตั้งใจก็เป็นศูนย์ตั้งใจนาทีนี้5นาทีต่อไปพอละถ่ายโทรศัพท์ต่อดีกว่าไอาอย่างเรื่องอื่นนะ่ะถน,นัดจิ๊ไม่ต้องบอกต้องสอนเก้ง ไม่ค่อยมีตังเลยคุณปรินกูเห็นแม่งท้องอีกแล้วหัวปีท้ายปีขยันจริงๆข้อต่อไปค่ะตรวจสอบคำข้อแรกความข้อที่1ความจริงข้อที่2ความรู้สึกข้อที่3มรายละเอียดข้อที่4ตรวจสอบคำฉันให้เธอเนี่ยเขียนคำมงคลอย่างน้อย50าสิคำต่อวันใช่ไหม อย่างน้อยนะ50าสิคำต่อวันคือจะบอกว่าไอตรวจสอบคำเนี่ยวันเดี๋ยวนะเมื่อวานปรินเห็นอยู่คนหนึ่งจะหาเจอหรือเปล่าไม่รู้ออย่างคนเนี้ยขอบคุณวันนี้ดีที่สุดดีอะไรดียังไงบอกหน่อยอธิบายกูมาหน่อยปรินขอบคุณมากนะที่มึงเป็นคนดี พอมึงเดินจากไปกูยังงงไป3มวันดีแบบไหนวะเดี๋ยวนะมีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวกันอ่ะไม่รู้อันนี้หรือเปล่าแต่ก็เห็นพอดีนะขอบคุณตัวฉันที่ไม่ว่าจะเจอทางเดินที่แสนจะยาก เดินยากแค่ไหนก็ไม่เคยหยุดเดินเพราะฉันมีเส้นทางข้างหน้าที่ชัดเจนและต้องไปให้ถึงขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่ะมึงดูนะขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ว่าจะเจอทางเดินที่แสนจะเดินยากแค่ไหนโอ้ยมึงคือพากูอ้อมแท้นี่มึงขับแท็กซี่ปะเนี่ยขับแท็กซี่ปะเนี่ยพากูอ้อมสามตลบ กูจะไปแค่นี้ใกลๆเนี่ยพากูอม้มขอบคุณตัวฉันที่ไม่ว่าจะเจอทางเดินที่แสนจะยากเดินยากเนีกูอ่านสามรอบยังไม่ถูกสักรอบเลยเนี่ย <laughs> มันคือเข้าใจยากแทละอีละซาร่าลูกขอบคุณตัวฉันที่ไม่ว่าจะเจอทางเดินที่แสนจะเดินยากแค่ไหนโอ้ย มึงบอกแค่ว่าขอบคุณตัวฉันที่เจอทางง่ายเสมอในชีวิตได้ไหมลูกอขอบคุณ <laughs> ขอบคุณตัวฉันที่เจอทางง่ายเสมอในชีวิตเออเนี่ยมันจะไปเอากวีสีไรที่ไหนวะเนี่ย นี่ถ้าใครโกรธฉันนะออกจากบล็อกฉันออกจากเพจฉันไปนเลยนะฉันมาตรวจให้ฟรีเนี่ยเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยเขาคิดกันเป็นหมื่นนะมึงถ้ากล้าโพสก็ต้องกล้าให้กูโขกสาบเข้าใจไหม <c oughs> ไม่ใช่แบบอ,อุ้ยให้กูเขียนขอบคุณแล้วมึงด่ากูทําไมเอาก็กูบอกกูตรวจการบ้านมาเขียนทําไมล่ะขอบคุณตัวฉันที่ไม่ว่าจะเจอทางเดินที่แสนจะเดินยากแค่ไหนโอ้ยมันยากไปอีลูกอีล่าคําแพง หล่าคำแพ้งลูกลักบอกไปเลยขอบคุณที่ฉันเจอทางง่ายที่สุดของจักรวาลเสมอจบเจอฉันก็ไม่เคยหยุดเดินเนี่ยคำพวกนี้นะเป็นคำที่ติดต่อกับจิตใต้สำนึกแล้วจะเจอแต่อุปสรรคจิตใต้สำนึกพลังจักรวาล อ่าฟังนะคำว่าพลังจักรวาลจิตใต้สำนึกจิตภายในยักษ์จินนี่พลังจักรวาลในตัวเราอะไรพวกเนี้ยอันเดียวกันหมดมึงกลับไปที่บัล้วยเต้นเลยเนี่ยบักกลเวยเต้นของมึงดีๆนี่แหละมันไม่รู้จักคำว่าไม่เพราะมันจะสื่อสารผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นภาพในหัวเรา ถ้าเราบอกว่าขอบคุณที่ฉันไม่ไม่ว่าจะเจอทางเดินที่แสนยากลําบากแค่ไหนไม่ว่าฉันจะเจอทางเดินที่แสนยากลาบากแค่ไหนสิ่งที่สื่อสารกับพลังภายในของเราก็คือทางเดินที่แสนยากลําบากก็คุณหันหน้าไปที่สิ่งที่คุณคุณพูดถึงอะแล้วบอกว่าดีนะที่ฉันไม่เป็นอย่างนั้น จำเทปเก่าได้ไหมที่ฉันบอกพ่อแม่มนุษย์มงคลว่ามึงอย่าชี้คนแบบมึงเห็นไหมนะ่ะลูกบ้านนั้นเขาท้องไม่มีพ่ออ่ะมึงเห็นไหมนะ่ะลูกบ้านนั้นน่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งใจเรียนนะ่ะมึงเห็นไหมนะ่ะเด็กเขาเนี่ยไปเป็นขอทานเนี่ยมึงตั้งอย่างเงี้ยคือชี้สิ่งไหนให้ลูกคุณดูแล้วก็บอกว่าอย่าทํานะมันเหมือนกับไปยูเทินในนรกก่อนนะอ่ะพราะภาพที่มันเข้าไปในหัวเนี่ยมันคือภาพนั้น แล้วสมองอะ่ะมันเป็นตัวคิดว่าไม่ทำซึ่งสมองเนี่ยมันมีพลังแค่การตัดสินใจเบื้องต้นแต่ตัวกำหนดบทละครจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยมันคือพลังที่เราไม่ไม่รู้สึกเป็นภาพที่มันลงไปถ้าคุณบอกว่าดีไม่ว่าฉันจะเจอทางยากลำบากแค่ไหนสิ่งที่คุณส่งไปเป็นภาพใน พลังภายในของคุณก็คือเส้นทางที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นไอ้คำโพชนานุกรมพลังงานสูงอะที่ฉันได้ไอเดียมาจากครูพี่เอเนี่ยมันถึงต้องทำควบคู่กันไงทางง่ายทางสะดวกทางลัดพวกเนี้ยเอามาใช้สิไปใช้ทำไมทางยากลำบาก ไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดไม่ต้องทำถึงสิ่งนั้นแค่นั้นเองไปดูเทปเก่าเทปหนึ่งชื่อว่าคิดดีพูดดีทำดีแปลว่าอะไรพูดคิดและทำให้เป็นสิ่งเดียวกันคืออะไรฉันพูดในเทปนั้นว่าฉันถอดรหัสได้แล้วที่คำโบราณโบร,รัมเขาสอนกันมาว่าให้คิดดีพูดดีทำดีมีความหมายข้อแรก ให้คิดพูดและทําสิ่งที่เราต้องการเพราะเราต้องการสิ่งดีๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดพูดและทำแต่สิ่งที่ดีๆเราอยากได้ความง่ายก็พูดว่ามันง่ายไม่ต้องพูดว่ามันไม่ยากไปดูเทปเก่าฉันบอกว่าอย่ามาอวยพรไม่เจ็บไม่จนมึงก็อวยพรไปเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงและวร่ำรวยจบ ข้อที่2ของการคิดดีพูดดีทำดีคือฉันก็เห็นรหัสว่าอ๋อให้ฉันคิดพูดและทำเป็นสิ่งเดียวกันคนส่วนมากคิดอย่างพูดอย่างทำอีกอย่างชีวิตแม่งเลยสับสนไปหมดเลยไม่รู้เลยว่าไอ้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมามันคืออะไรกูก็คิดดีอยู่นะทำไมชีวิตกูมันแย่ก็มึงพูดไม่ดีไงกูก็พูดดีอยู่นะทำไมชีวิตกูมันแย่ก็มึงทำไม่ดีไง ออมันต้องมีสักจุดหนึ่งแหละที่มันไม่เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ไปเปลี่ยนและฉันก็ไม่เคยหยุดเดินเพราะฉันมีเส้นทางข้างหน้าที่ชัดเจนและต้องไปให้ถึงเพราะฉันมีเส้นทางข้างหน้าที่ชัดเจนอันนี้โอเคและต้องไปให้ถึงแปลว่าถึงยังยังมันจะอยู่ข้างหน้าเธอเสมอไป เนี่ยอันนี้คือข้อสี่คำว่าตรวจสอบคําฉันเป็นคนชอบใช้ดินสอเขียนใช่คุณอาจจะบอกว่าเธอลบได้เพราะเธอเธอไม่มั่นใจก็กูอยากลบอะบางทีอะกูฉลาดขึ้นนะกูมานะนั่งอ่านอันเก่าเอ้ยอันนี้ไม่โอเคกูลบกูเขียนใหม่ <c oughs> จึงใช้ดินสอบางทีเนี่ยเวลาเขียนมัน,มนเร็วไงพอมันเร็วเสร็จปุ๊บเอ้ยอันนี้ ทำไมกูไม่ใช้คํานี้แทนวะเอาลบลบลบลใช้พลังงานสูงแทนเนี่ยดินสอกายสิทธิ์ฉันเนี่ยโอเคนะ,อะขอบคุณคนที่มาเป็นต้นเรื่องของเราด้วยนะคะขอให้คุณได้พลังดีๆแล้วก็นําไปปรับปรุงนะคะการเขียนของคุณถ้าคิดว่ามันจะทําให้ดีขึ้นก็เอาไปใช้ถ้าคิดว่าอย่ายุ่งกับกูอันนี้กูชอบก็แล้วแต่นะคะก็ทําไป พูดถึงเรื่องความจริงใจนึกถึงที่พี่ปรินถามเทปฉลองเมื่อวานนี้เจแปนได้บังเอิญฟังเทปหนึ่งชื่อชีวิตนี้มีแต่กำไรก็ได้พูดถึงการฉลองให้ชีวิตค่ะแต่จำได้ว่ามีอีกหลายเทปอาจไปดูนะคะชื่อเทปว่าชีวิตนี้มีแต่กำไรขอบคุณครูเจแปนนะคะ ใช่ครับแม่มันจะฟินจากข้างในออกมารู้สึกอิ่มใจมีความสุขใช่ไหมเออให้ให้ห่วงเวลาแบบการเขียนขอบคุณของคุณน่ะสักครึ่งชั่วโมง20นาทีที่คุณนั่งเขียนอยู่ค่ะ,คะมันเป็นพื้นที่แบบคอนเน c กกับจักรวาลอันมั่งคั่้างจริงๆคอนเน c กกับจักรวาลแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลจริงๆเป็นช่วงเวลาที่แบบกูไม่สนใจหรอกโลกข้างนอกจะเป็นยังไงกูพักเรื่องทุกอย่างเอาไว้ก่อนกูกำลัง ขออนุญาตชาร์จแบตเชื่อมต่อเสียบปลั๊กกับกับความแบบกับพลังในรมิดอะกับปาฏิหาริ์อะวันนี้มันมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในในชีวิตฉันนะฉันขอดื่มด่ำกับมันหน่อยเว้ยฉันขอกลับไปสู่ความอิ่มเอมสัก20นาทีอะคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาเหตุผลออกจากหัวไปเลยแบบเขียนขอบคุณะนะเห็นภาพเลยค่ะอืม ไม่เห็นว่าจะว่าไงแล้วเนี่ยสร้างภาพในหัวแล้วใส่ความจริงลงไปต้องออกมาจากความรู้สึกขอบคุณคุณปรินที่มอบสิ่งดีๆทุกเช้าขอบคุณตัวเองที่เลือกแก้ปัญหาด้วยการอยู่กับความจริงแาทิตสีกับหลังหารขอบคุณคุณปรินที่นำส่งทางแจ้งทางสว่างให้อืม ขอบคุณจากหัวใจมากๆค่ะที่ทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเกือบหน้ามือเป็นหลังมือสถานการณ์ในครอบครัวดีขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวโคตรๆคตด,ดีมากๆๆ,ๆ,ๆเห็นเห็นใจกันมากขึ้นโอเคอันนี้อันนี้เป็นเนี่ยถ้าเกิดคุณเขียนขอบคุณแบบนี้นะมักมักมๆอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ย e คุณใช้คําพวกนี้นะเว้ยเวลาเขียนขอบคุณเนี่ยมึงไม่ได้กําลังส่งรายงานภาษาไทยให้ครูสวัยนะ มันไม่ต้องแบบโอ้โหเป๊ะประดิษฐ์คำมึไม่ใช่ราชบัณฑิตยสถานนะมัก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 อย่างเงี้ยเออเข้าใจป่ะ yes 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 อย่างเงี้ยค่ะมันใช้ได้นะไว้คือคำซิ่แสดงอารมณ์อะแล้วพอเรากลับไปอ่านซ้ำวันไหนเราเออวันดีคืนดีอ่านปฏิหารการสำนึกรู้คุณย้อนหลังเออเฮ้ยมันมันได้ฟิลอย่างเงี้ยโคตรโคตรดีเลยมักมักเลยอย่างเงี้ยนะ ขอบคุณเจลาลาอะางเงี้ยได้หมดเลยอันนี้เป็นคำแบบแสดงพลังความรู้สึกออเม, <c oughs> มาดามโซจ้ะอ่า ขอบคุณที่ฉันได้ตระหนักรู้และควบคุมสติในการเจรจาพิจารณาก่อนใช้คำพูดเพื่อไม่ทำให้คนอื่นเสียใจหรือเสียหายจากคำพูดของฉันขอบคุณความตระหนักรู้ในการใช้คำพูดของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณอืมขอบคุณคุณปรินค่ะขอบคุณสี่เทคนิคการเขียนพลังงานสูงเออยินดีค่ะอธิบายเข้าใจดีจังขอบคุณวันนี้ที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมร้าน ลูกค้าซื้อขายกับหนิงง่ายมากลูกค้าแห่มาซื้อของหนิงลูกค้ารักหนิงขายดีมากกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ขายดีปิดยอดไปร้อยใบเงินไหลามาหนึ่งล้านโอ้ยดีใจเออเขียนไปเลยลูกแม่จะองค์ไม่จ่เรามังแม่ว่านะคะแม่แม่เช้าอยู่แมนี่ฉันถามพวกแกสิแต่ฉันนั่งมานั่งพูดเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะพวกแกจะจดจำไหม ฮะจะเปลี่ยนไหมนี่นะคะ4เทคนิคนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่2องข้อที่สข้อที่สนะคะต้องทำอย่างนี้นะคะกูว่ามึงไปนานแหละป่านเนี้ยขอบคุณตัวฉันที่เข้าใจความรักของจักรวาลที่อบอุ้มตัวฉันทุกวันมีแต่สิ่งดีๆเอ,อเขียนเข้าไป <c oughs> ยานแม่กระโดดถีบขาคู่ตกเตียงเลย <c oughs> ถากูกะะ็เยอะยศถาบรนดาศากกูก็เะยอะนะฮะอืมลงจากเตียงพอดีรับยาแต่เช้าเออแมนแท้ๆเลยเออไม่ออกค่ะรอรับยาค่ะพวกเธอฉันรู้โรคมันเรื้อรัง หล่าคำแพงชอบบ้านนี้เพราะมีแตา่ยาแรงๆเห็นไหมแต่ละคนพี่เคยขอบคุณอขอบคุณหมวกค,คลุมผมกันเปียกขอบคุณหมวกคลุมผมที่ช่วยให้ผมไม่เปียกเวลาอาบน้ําเพราะฉันเป็นคนผมยาวฉันดีใจฉันขอบคุณที่โลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าหมวกคลุมผมขอบคุณผู้คิดไอเดียมากคุณประโยชน์นี้ขอบคุณที่ทําให้ชีวิตฉันง่ายสบายสะดวกมากขึ้นเนี่ย คนที่ขอบคุณแม้กระทั่งหมวกคลุมผมได้อคุ้ว่าไม่ธรรมดาละใช่ไหมขอบคุณหมวกคลุมผมขอบคุณแปรงสีฟันใครคิดว่าเออขอบคุณมากเลยนะทาให้ปากไม่เหม็นในวันนี้ขอบคุณคนที่ประดิษฐ์คิดค้นไม้กวาดไม้ถูพื้นคือมันได้หมดเลยแล้วคนที่ขอบคุณแม้สิ่งที่ง่ายที่สุดได้เนี่ยคือความรู้สึกอะมันต้องล้ํามนุษย์ไปละนะคะล้ามนุษย์ไปละ มันไม่ใช่แค่ขอบคุณยอดขายเงินทองนะแต่มันขอบคุณอย่างที่เราบอกอ่ะคุณหันไปเนี่ยวันไหนที่คุณรู้สึกแบบชีวิตมันยากหันไปรอบตัวเนี่ยขอบคุณได้หมดเลยขอบคุณเสียงนกขอบคุณหน้าต่างขอบคุณกรอนประตูขอบคุณผ้าม่านขอบคุณพื้นกระเบื้องสะอาดสะอาดขอบคุณหลอดไฟขอบคุณระบบไฟขอบคุณโต๊ะเก้าอี้ขอบคุณเสื้อขอบคุณเนี่ยตั้งกี่ชิ้นเนี่ยใส่อยู่เนี่ย ขอบคุณที่คาดผมขอบคุณยังมัดผมนะเนี่ยทำให้เราตื่นเช้ามาผมไม่รุงรังใช่ไหมขอบคุณหวีเออได้หมดเลยทั้งชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้ววันวัๆ <laughs> แท็กซี่ผ่าอ้อมเอออ้อมจังตรวจของพี่ด้วยค่ะไม่เห็นขี้เกียจด,ดูมันเยอะตาลาย เห็นเท่าที่เห็นพอแต่อ่านทุกข้อความแล้วล่ะอันนี้สรุปเอาที่สรุปไปปรับปรุงเองเข้า mm hmm. ใจไหมนักเรียนห้องนี้มันมีเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยตรวจทุกคนไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> อขอบคุณยานแม่ที่สุดเดี๋ยวนี้มีปากกาลบได้ไม่ชอบใช้ปากกาชอบใช้ดินสออ่าเย่มมากสรุปให้เพื่อนด้วยนะคะ ขอบคุณความคิดตัวเองที่ตัดสินใจอัดคลิประหว่างการสอนในคลาสและเจอวิธีง่ายๆสบายๆและทำในแบบของเราทำตามแบบฉบับของเราที่ทำให้เราได้ส่งต่อคลิปดีๆให้เด็กอ <c oughs> ส่วนตัวเราเองจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นในการพัฒนาอาชีพมหัศจรรย์เจอทางลัดเห็นไหมเนี่ยเจอทางลัดเจอทางง่ายนะคะเยี่ยมมาก ต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะแม่มงลงแล้วแม่ยกตัวอย่างขอบคุณเงินให้เป็นแนวทางหน่อยค่ะเอาฉันก็พาแกขอบคุณเงินไปตั้งหลายเทปแล้วไม่ใช่เหรอฮะขอบคุณเงินพาขอบคุณไปตั้งหลายเทปแล้วไม่ใช่เหรอจ้าอืม ชื่อเทปคาถาเศรษฐีสองช่องพี่สุขสันต์ค่ะที่คุณปรินอ๋อใช่แล้วใช่แล้วคาถาเศรษฐีเออขอบคุณมหาเศรษฐีนัทยาติงสะนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วช่องช่องข่อยบอมีไปช่องพ่อใหญ่สุขสันต์เลยนะคะช่องมิสเตอร์ไบโอสเปรย์หรือเซิร์ชคำว่าคาถาเศรษฐีสองใน u t u b e นะคะจะเจอเทปที่พูดเรื่องการฉลองการฉลองนะคะ ชอบค่ะถนัดมากเรื่องจลาะลาเนี่ย <laughs> ขอบคุณคุณปรินที่ทุ่มเทตั้งใจให้อย่างไม่มีขีดจำกัดยิ่งแรงยิ่งชอบดูพวกเธอสิแต่ละคนขอบคุณเพื่อนๆในการส่งการบ้านทำให้ยานแม่ขยายรายละเอียดได้อย่างชัดเจนขอบคุณสี่เทคนิคเอ,อยาแรงเรายิ่งชอบอาวทำไมแต่ละคนนี้แบบ <laughs> ขมคอ ซูซ่าชอ็อตไปทั้งตัวขอบคุณแม่ที่เคาะสนิมเจอยาแรงตาสว่างจากที่นอนทันทีเลยแม่ <c oughs> กำลังจะออกจากบ้านนี่กูแทบไม่กล้าลุกไม่ไม่กล้าหายใจเลยอ่ะ <c oughs> ยานแม่ดุแต่ยานแม่ใจดี <c oughs> อย่าไปเชื่อฉันน่ะเป็นคนใจร้าย <c oughs> ขอบคุณพี่ grab บไบ e เมื่อวานที่อุตส่าห์นั่งรอออเดอร์อาหารให้ฉันเป็นชั่วโมงเพราะทางร้านเขารับออเดอร์หน้าร้านก่อนอ๋อขอบคุณพี่เขาที่คอยเตือนออเดอร์ทางร้านนั่งรอแทนเราส่วนเราก็ขอบคุณกับเขาไปว่าว่าอะไรขอขอบคุณที่นั่งรอให้นะคะพี่เลยให้คะแนนการบริการพี่เขาไป5้าดาวเลยเยี่ยมมากๆเยี่ยมมาก,มาก,มาก <c oughs> ถ้าเราขอบคุณเขาต่อหน้าได้เนี่ยเยี่ยมมากๆขอบคุณต่อหน้าขอบคุณบอกเขาด้วยนะคะเหมือนตอนที่จำได้ไหมที่ที่ปรินไปหาหนังสืออะไปหาหนังสือเด e h e r โ่อะแล้ว <c oughs> มีน้องคนหนึ่ง <c oughs> เขาวิ่งไปหาหนังสือให้แล้วเขาก็แนะนําดีมากเลยอะเราก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยไปหาหนังสือให้พี่คือเติมไปนิดนึงอะถ้าสมมติปกติแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องอะไรเงี้ย มันไม่รู้ว่าแบบจะขอบหมายถึงขอบคุณอะไรหรือเราขอบคุณไปตามธรรมชาติแบบมารยาทหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยไปหาหนังสือให้พี่ขอบคุณมากเลยที่ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยเติมไปแค่อีกนิดเดียวอะค่ะบรรยาย,ะร,ะย 3, รายละเอียดอะข้อสามะรายละเอียดเขียนลงไปหน่อยว่าขอบคุณอะไรเขาทําอะไรขอบคุณนะที่เสียเวลาขอบคุณนะที่แบบให้เวลาตรงนี้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยเนะี่ยทาให้หนูแบบหนูได้ ได้อะไรนะคะพี่ไปรอของให้หนูเนี่ยหนูได้ไปทำงานอย่างอื่นแบบเต็มเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเลยประมาณนี้ค่ะอย่างเงี้ยถูกต้องเยี่ยมมากเอาไปสิบกโลกสว่างว่าประทับเห็นภาพความสุขความสำเร็จ <c oughs> ชอบแม่หวดด้วยไม้เรียวดูดูแต่ละคนนะคะหน้าเหมือนกันทั้งนั้นสเทคนิคเขียนขอบคุณให้พลังงานสูงอขอบคุณมากที่ สรุปมานะคะพวกเราสาดินออขอบคุณไม้เรียวศักดิ์สิทธิ์ของแม่ที่หวดลูกทุกเช้าแผลเต็มตัวนั่นแหละนักรบย่อมมีบาดแผละจะได้รู้ว่าออกไปจากสำนักนี้ถ้าหน้ามีรอยแบบว่านะคะรอยบากเต็มเลยสแสดงว่าออกไปจากสำนักนี้เอออาไปใช้ดูนะคะนี่คืออีกอย่างหนึ่งเติมให้ข้อห้า ข้อ5นะคะความสม่ำเสมอปรินสังเกตดูนะหลายๆคนคือคนทีอ่อยู่กันมานานนะคะคนที่เจอเจอกันอยู่เป็นประจำเนี่ยส่วนมากจะแบบจะทำประจำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ถ้าชีวิตคุณอะนะนะมันไม่ค่อยพัฒนาคุณกลับไปดูเรื่องหนึ่งคุณไม่ค่อยสม่ำเสมอเอคุณไม่ค่อยสม่ำเสมอ บางทีคุณก็มีไฟเห็นเห็นเขาทําอะไรกันเนี่ยคุณก็มีไฟอยากทําขึ้นมาเว้ยแต่พอถึงเวลาปุ๊บทาทาไปได้สองสามวันไม่อยากทํและก็หายไปเฉยๆก็ก็ไม่ทําเฉยๆทําไมหรอฉันยุ่งอะไรเงี้ยให้เวลามันแล้วก็สม่ําเสมอด้วยนะคะทุกอย่างคําว่าวินัยอ่ะเป็นคําที่ปรินไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กเลยปรินไม่ชอบคําว่าระเบียบวินยัย ะะตั้งแต่เรียนหนังสือคือจะไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นการบังคับระเบียบวินยัยแต่ว่าพอโตมาจนถึงป่านนี้เข้าใจเลยว่าระเบียบวินัยเนี่ยมันมีความสำคัญแต่มันจะต้องไม่เป็นไปอย่างถูกบังคับปรินเอามาใช้แบบนี้นะคำว่าระเบียบกับวินัยเนี่ยคือเอามาใช้กับเรื่องที่ตัวเองชอบพอเอามาใช้กับเรื่องที่ตัวเองชอบเนี่ยเราจะทำมันต่อเนื่อง คุณคะแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะแบบเป็นตัวแม่สายเนี่ยมนุษย์มงคล่ะมันก็มีบางวานันคุณเห็นไหมบางวันเราเหนื่อยบางวันเราไม่สบายบางวันเราไม่มีเวลาบางวันเราไม่มีอารมณ์ยิ่งไอตัวไม่มีอารมณ์เนี่ยนะมันจะพวกติดแตกเหมือนพวกเราเนี่ยศิลปินทางจิตวิญญาณน,นี่มันจะเจอข้อนี้เยอะมากไม่มีอารมณ์ช่วงนี้กูไข่ตก นะคะวันแดงเดือดของกูไม่มีอารมณ์วันนี้เจอคนควรประสาทไม่มีอารมณ์วันนี้เจอเรื่องกวนใจเยอะไม่มีอารมณ์อ่ปรินถามปรินถามนะถ้าเกิดสมมุติว่าวันนั้นเราไม่มีอารมณ์แบบเราเราหงุดหงิดอะ่ะเราเบื่อเราลำคาญเกียจนะคะไม่อยากทําแล้วเราไม่กระชากตัวเองออกมาปรินถึงขอบคุณตัวเปลี่ยนเกม ในเทปนึงบอกว่าขอบคุณตัวเปลี่ยนเกมเราหาตัวเปลี่ยนเกมคือกระชากตัวออกมาคิดง่ายๆถ้าเราบอกว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์เลยอะไม่มีอารมณ์ไลฟ์ไม่มีอารมณ์เขียนไม่มีอารมณ์ขอบคุณไม่มีอารมณ์มมมชื่นชมยินดีไม่มีอารมณ์นั่งสมาธิแล้วเราไม่เปลี่ยนเกมตัวเองอะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เท่ากับว่าเราก็ตกหลุมอยู่แบบนั้นใช่ไหม แสดงว่าเราก็ลงไปนั่งอยู่ในนั้นน่ะนั่งแช่ไม่ขึ้นมาไม่ออกมาไม่เพื่อไอ้วันที่ไม่มีอารมณ์นั่นแหละคือวันที่จะต้องแบบกระชากตัวเองออกมาให้ได้เหมือนเท็ที่เป็นบอกว่าขอบคุณได้แม้วันที่คุณรู้สึกแบบยากที่สุดอะถ้าคุณทำแบบนั้นได้เรื่อยๆนะไว้ทุกครั้งที่ตกหลุมทุกครั้งที่แบบอารมณ์ไม่ดีทุกครั้งที่แบบโอ๊ย ไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่คุณทําทําในสิ่งที่มันดีอันนี้ปรินถือว่าปรินเจอแล้วว่าไอร้ระเบียบวินัยอะ่ะม,มันมีประโยชน์อะไรเนี่ยโตมาถึงเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีประโยชน์ตรงนี้ตรงที่ทําให้เราอะเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีวิธีคิดที่จะทําในสิ่งที่มันดีกับชีวิตนะ่ะแม้ในเวลาที่เราไม่อยากทำนั่นแหละคือระเบียบวินยัย แล้วมันไม่มีใครบังคับเราไงถามว่าไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่ทำอะ่ะจะเป็นไรปะไม่เป็นไรก็อยู่ของเราไปไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือที่เรามาติดตามรายการแบบนี้ที่เรามาทำปฏิหารการสำนึกรู้คุณเนี่ยคือเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมอยากจะมีความสุขมากขึ้นอยากจะมีความไว้วางใจในชีวิตมากขึ้นอยากจะมีอิสรภาพทุกด้านในชีวิตมากขึ้น เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเส้นทางมันต้องทำแบบไหนกิจกรรมไหนดีกิจกรรมไหนไม่ควรทำกิจกรรมไหนควรลดลงกิจกรรมไหนควรเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเรามัวแต่แบบเฮ้ยไม่มีอารมณ์ไม่มีเวลาวันนี้แบบไม่ไม่อยากทำแล้วเราก็ก็ปล่อยไปแล้วเราก็ไหลไปตามตามกระแสนั้นนะ่ะชีวิตมันจะเป็นยังไงอะถูกไหมให้โอนไปใช่ไหมเอามาแล้ว เออโอเคเสร็จแล้วเนี่ยถามซิว่าถ้าเราไม่ไม่ทำต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอนะคะไม่ดึงตัวเองได้ใครจะมาดึงให้เราเออใครจะมาทำให้เรามันไม่มีอ่ะต้องทำเองเพราะฉะนั้นต้องต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจริงใจทำให้มันเป็นแบบเป็นธรรมชาติธรรมดาของเรา อันนี้เติมให้นะคะเมื่อทำแล้วเขียนความจริงเขียนความรู้สึกใส่รายละเอียดตรวจสอบคำพลังงานลบพลังงานดีพลังงานสูงนะคะแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องต่อเนื่องมีระเบียบวินัยของตัวเองแต่ถ้าวันไหนนะปรินก็เสริมให้อีกนะแต่ถ้าวันไหนคุณ มันห่างหายไปไม่ไม่ทำไม่รู้สึกตลอดทั้งวันก็รู้สึกได้น้อยมากกับการสำนึกรู้กุณเนี่ยนะคะสำนึกได้น้อยมากก็ลองดูก็ลองดูคะ่ะว่าเออแล้วชีวิตจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าโอดโอยอย่าบน่นอย่าร้องเพราะเราเลือกเองถูกไหม อ่ไม่ทําก็ได้แต่เวลาผลลัพธ์มันเกิดในชีวิตเราก็อย่าบ่นเพราะเราเลือกเองแค่นั้นนะคะอ่าไปลองทําดูนะคะสุขใจยิ่งเข้าไปอีกตอนจ่ายเงินบอกพี่คนขับว่าขอบคุณมากๆที่ได้นั่งรถพี่ช่างโชคดีจริงๆแววตาเขามีความสุขอ๋อเดี๋ยวนะ ขอบคุณรถ2แถวพี่คนขับเป็นผู้หญิงอ๋อในรถของเขามีข้อความดีๆแปเต็มรถอ่านแล้วสุขใจมันช่างโชคดีที่ได้นั่งรถพี่เขาถึงที่หมายอย่างราบรื่นสุขใจเออเนี่ยมหาเศรษฐีรัชยาทำไมไม่แชร์เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ทำไมไม่แชร์แชร์ด้วยเออแต่การขอบคุณของคุณนะดีนะคะเหมือนกับที่พี่นพูดถึง สาวประเภท2ที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์ติดดอกไม้เต็มเลยนะคะมอเตอร์ไซค์สวยงามมากเหมือนแบบขับอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เออเนี่ยเหมือนกันขึ้นรถไปรถ2แถวพี่คนขับเป็นผู้หญิงนะคะมีข้อความดีๆไม่ถามพี่คะนี่รถหรือวัดคะ <laughs> หนูขึ้นมาเหมือนวัดเลยค่ะพี่นะคะมีสุภาษสิทธิ์คำพังเพยเต็มไปหมดเออ โอ้พี่ทำไมสุดยอดเลยเนี่ยได้ขึ้นรถไม่พอนะได้ข้อคิดดีๆกลับบ้านด้วยโอ้โหแจ๋วแจ๋วนะคะเห็นไหมทำให้คนที่เขาแบบขึ้นรถมากำลังเหนืหน่อยๆกำลังอารมณ์ไม่ดีไอ้นี้ตัวเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะเนี่ยเราเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้คนอื่นได้เลยนะเนี่ยนะคะขอบคุณคุณปรินที่มาไลฟ์ทุกวันส่งมอบเรื่องดีๆทุกวันใช่เห็นไหมว่า อย่างเปริ่นธรรมเนี่ยร้อยสามวันถ้าเกิดเราไม่มีวินัยไม่ไม่เราไม่เลือกอะคือเราไม่เลือกเส้นทางเนี่ยเราก็คงจะแบบเออพอแล้วนะเพื่อนๆครบร้อยวันแล้วไปเถอะต่างคนต่างอยู่แล้วกันแกจะชีวิตเป็นยังไงก็ไม่ได้นักอะไรฉันไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยพูดมากมึงก็เกลียดกูเปล่าๆพูดไม่เพาะพูดไม่ดีเออที่พูดมานะ่ะเอาไปทำมาชีวิตดีหมดแหละ ดีกว่าพูดเพราะๆแต่ประหล่อเอาตังเอาไหมพูดเพราะมากแต่งตัวสวยมากแต่ปล่อเอาตังตลอดเอาปะ่ะอืมถ้าเราไม่มีวินยัยเราก็ไม่ทำหรอกเราจะเลิกตอนไหนก็นได้ถามดีถ้าถ้าปลิ่นไม่ทำใครจะทำไมเปล่นวะนะจะทำไมหรอไม่มีคนจ้างอะทําเองอะไม่เห็นมีใครจะเดือดร้อนเลยใช่ไหมเราก็ไปทำคนเดียวงิยบๆของเราไม่ต้องมานั่งพูดนั่งอะไรแต่เช้าทุกวันเออ แต่ว่าเราเลือกเส้นทางนี้แล้วไงเราเลือกทางนี้เราจะมาพูดกับเพื่อนเราตอนเช้าๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ทำทำไปจนกว่าโน่นแหละมันจะทำไม่ได้ไม่รู้จะเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าเราจะไม่ล้มเลิกเด็ดขาดบนโลกนี้ไม่มีคนไม่สําเร็จมีแต่คนทำไม่เสร็จหันไปดูซิฉันให้แกจดใส่ฝาบ้านไว้อ่ะมุมไหนไปอ่านซินะจดเอาไว้ตรงไหน โลกนี้ไม่มีคนไม่สำเร็จเว้ยมีแต่คนทําไม่เสร็จทำทำหยุดหยุดอรอยบากที่สวยงามหน้ามีรอยบากเต็มเรอยไม่เลียวแม่ขอบคุณหูที่ได้รับฟังที่ได้ยินแม่ปรินพูดทุกๆวนันรวมถึงการฟังวันนี้การฟังที่จเจริญหูจเจริญจิตขอบคุณหูจะลาละลา กูว่าวันนี้นะสมุดขอบคุณทุกคนนะจ้าล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 ากันเต็มเลยไหม่ฮาร์ดโกจ้าล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 าจ้าลาลา the morning ว o wo ขอบคุณคุณปรินที่ให้แนวทางการใช้ชีวิตขอบคุณทฤษฎีกลับหลังหารปลุกเราให้ตื่นมาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเออขอบคุณที่มีเรื่องราว ให้สํานึกรู้คุณทุกวันไม่ว่าจะมาแบบดีมากหรือดีน้อยมันก็ทำให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างเออเนี่ยแล้วจะบอกนะดีมากหรือดีน้อยอ,อยู่ที่เราให้ค่าทั้งหมดชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบนะ มันเป็นไปตามสิ่งที่เรามีปฏิกิริยาเดี๋ยวรออ่านหนังสือฉันแล้วเธอจะเข้าใจชีวิตแล้วเธอจะไว้วางใจชีวิตได้แล้วเธอจะสนุกสนานร่าเริงเบิกบานแล้วเธอจะจะแบบ r e e d o m นะคะรออ่านทำด้วยใจไปต่อเยี่ยมค่ะขอบคุณที่ได้เจอคุณปริน <laughs> จ้ะ ขอบคุณคำคล้องจองของแม่พูดเพราะประหลอกเอาตาสี่เทคนิคเขียนขอบคุณพลังงานสูงอ่าวป่ไปลองใช้ดูนะคะไปลองใช้กันดูเนี้ยปรินจะหมดเล่มที่สามแล้วนะอีกสักน่าจะสามสองสามวันเนี่ยจะหมดเล่มที่สามละนะคะอืม ถามว่าของฉันมีไหมนะฉันลองเปิดๆด,ดูนะของฉันมีไหมที่แบบเขียนไม่ไม่ยาวมากมีถ้าแบบไม่ยาวเลยนะแบบสั้นที่สุดเลยก็คือ3บรรทัดนะคะนั่นคือสั้นสุดละ3ามบรรทัดแต่ถ้ายาวเลยก็หน้าครึ่งต่อ1ข้อนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ6กบรรทัดขึ้นไปนะคะคือ ไม่รู้สิหมายถึงว่าตรงตรงช่วงเวลานั้นน่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้อยู่กับมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะอ่ะปะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวข้อความไหนไม่ได้อ่านจะไปอ่านแล้วก็ใครที่ไปเขียนส่งการบ้านไว้นะคะถ้าคิดว่าไม่อยากจะให้ฉันเอามาพูดมาอธิบายเพิ่มไปลบออกซะ ะะไปเขียนคนเดียวเงียบเยบที่บ้านแต่ถ้าเออเดี๋ยววันไหนสองสามวันถ้าถ้ามีคนยังไปเขียนอยู่เดี๋ยวปรินจะไปอ่านเพิ่มถ้าไปเจอแบบคนไหนที่พอจะยกมาเป็นตัวอย่างได้นะคะก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยดูตัวอย่างนี้นะแล้วก็ดูข้อดีของเขาตรงนี้ดูข้อเสียตรงนี้ไปปรับปรุงนะคะโอเคขอบคุณคุรู้ในตัวคุณค่ะขอบคุณคุรู้ในตัวปรินนะคะ ลูกแม่เยอะนะคะ่ะไม่มาลูกจะร้องกับจ้องงองไงเสียงดังระงมเลยใช่ไหมอ๋อถ้าถ้าแม่ไม่มานี่คือร้องร้องไห้หาแม่เลยทีเดียวเอออ่ะ ขอบคุณครูรู้ในตัวคุณนะคะขอบคุณครูรู้ในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็ทำสิ่งนั้นตามคุณค่าที่คุณรู้สึกอย่าลืมนะรู้สึกคิดพูดทาให้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะถ้าคุณบอกว่ายังไม่จบ อีแม่มึงยังไม่จบถ้าคุณบอกว่าเนี่ยทำเหมือนที่ปรินพูดเลยช่วงจบรายการนะคะเงินร้อยล้านพันล้านจะตื่นหรือรับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมันรู้สึกนะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองแต่เวลาทำออกมาผลงานมันไม่มันไม่เป็นผลงานของคนรู้คุณค่าในตัวเองอย่างเงี้ย สิ่งที่คุณจะได้รับไม่ไม่ใช่ตามที่คุณรู้สึกนะเพราะว่าคิดพูดทำมันไม่ตรงกันไงคิดพูดทำมันไม่ตรงกันเข้าใจไหมรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองแต่เวลาพูดพูดถึงแต่เรื่องขาดแคลนแต่เวลาทำทำแบบคนขี้เหนียวเนี่ยนั่นแหละผลลัพธ์มันเลยไม่มาฟังรายการมาตั้ง4ปีฟังไอ้คำนี้ทุกวันเลย จะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งในตัวรู้สึกแล้วแม่แต่เวลาพูดพูดถึงความขาดแคลนตลอดรู้สึกหงุดหงิดกับเวลาเงินออกจากกระเป๋าตลอดแล้วเวลาทำอ่ะห่วงเครื่องตลอดห่วงเครื่องออขี้เหนียวคิดเล็กคิดน้อยอืคิดเล็กคิดน้อยจุกกระจิกเมื่อวานทีมงานมา คุณปรินไปส่งของไปษณีนะคะไปส่งของไปษณีเนี่ยเสียดายมากเลยไอของตอนเนี้ยไปษณีมีโปรโมชั่นจำได้ใช่ปะเล่าให้ฟังอะไปษณีมีโปรโมชั่นแต่เขาอะดันไปส่งเคอรี่ก่อนเขาก็เลยต้องจ่ายเพิ่มกล่องหนึ่งอะจ่ายเพิ่มไป25บาทต่อกล่องค่าส่งนะแล้วก็มันเป็นส0บสกล่องเลยก็แบบแบบยังไงอะหูเนี่ยเสียดายเสียดายมากเลยบบกเหรอหูโคตรเสียดายเลยเนาะ เท่าไหร่อะก็ประมาณแบบสิ10กล่อง250เออมึงอดข้าวมือหนึ่งถ้างั้นอนะอดข้าวมือหนึ่งได้คืนพอดี250เนาะนอนหลับไหมลูกวันนี้นอนหลับไหม250ห้านอนหลับไหมเออคิดอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นมหาเศรษฐีดอกเงิน2 5 0ยังนอนไม่หลับเลยใช่ไหมก็มันจ่ายไปแล้วอ่ะพี่ ก็มันจ่ายไปแล้วพี่จะมาคิดทำไมอ่ะถูกปะ่ะแล้วจ่ายไปแล้วนี่มึงเจ๊งเลยไหมเจ๊งเจ๊งเลยไหมปิดกิจการเลยไหมจ่ายค่าขนส่งเพิ่มมาอีกกล่องละยีบาทเนี่ยปิดกิจการแม่งเลยไหมไม่ใช่ปะยังอยู่ได้เออเพราะฉะนั้นน่ะเอาเธอรู้สึกถึงความบั่งค้างภายในเวลาพูดเวลามีทัศนคติเวลามีวิสัยทศัศน์ซีออมีวิสัยทศัศน์ เนาะแล้วก็เวลาทำอะ่ะก็คือให้มันเป็นอย่าง,งานั้นแล้วเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันก็เป็นอย่าง,งานั okay, นะ้นโอเคเนาะ โอเคไปต่อนะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์นะคะขอบคุณพลังต้นกําเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณความรักอันไร้เงื่อนไขที่จักรวาลมอบให้ฉันในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจนะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะโอกาสหน้า โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ